สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะพามากราบไหว้วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับผมพระอารามหลวงของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับมาดูความงดงามของพระธาตุดอยสะเก็ดกันนะครับเป็นพระอารามหลวงที่สวยสดงดงามวัดหนึ่งดูความงดงามที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับพระธาตุดอยสะเก็ดสวยงามมากครับมาอารามหลวงวัดนี้ดูด้านมึกไก่นะครับก็เป็นไงนี่คือวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะครับวัดสะเก็ดแห่งนี้ครับสวยงามนะครับในส่วนของพระธาตุดอยสะเก็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปกราบพระด้านบนนะครับว่าเป็นยังไงนี่ในส่วนของการขึ้นในซุ้มประตูขึ้นไปกราบพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้นะครับผมนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับตรงถ้าได้จะเกิดทางนี้นะครับนี่ก็คือความงดงามของบริเวณพระธาตุได้สะเก็ดนะครับนี่คือลงกองครับทางเหนือเรียกว่ากองปูจาครับนี่จะไว้ตีวันพระการเทศต่างๆหรือว่าตอนเป่าประกาศมีเหตุการณ์ไฟไหม้ศึกสงครามอะไรในสมัยก่อนนะครับนี่คือกองปูจานะครับนี่คือในส่วนของไม้ค้ำโทหรือค้ำไม้สีครับผมที่ค้ำต้นโทในส่วนนี้นะครับผมครับเราจะมาค้ำกันแบบนี้นะครับนี่คือไม้ค้ำต้นโทนี่นะครับที่ทางไทยร้านน่ะจะเอามาค้ำแบบนี้นะครับนี่คือไม้ค้ำต้นโพส่วนด้านนี้จะเป็นความงดงามของพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้นะครับก็เป็นวัดพระที่สวยสดงดงามอีกวัดหนึ่งของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับนี่คือส่วนพระธาตุดอยสะเก็ดครับพระอารามหลวงของอำเภอดอยสะเก็ดอันนี้ก็เป็นด้านของพระป่าลอยฟ้านะครับที่มีในเทศกาลสงกรานต์อยู่นี่ก็โดยสถานการณ์ของโรคโควิดนะครับสงกรานต์ที่นี่ก็แลจะดูเงียบเหงาไปโดยถนัดนะครับนี่คือความงดงามของอีกมุมหนึ่งของพระธาตุดอยสะเก็ดตรงนี้นะครับสวยสดงดงามมัดหนึ่งเลยนะครับพระธาตุดอยสะเก็ดธาตุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนของพระธาตุที่สร้างครอบพระธาตุดอยสะเก็ดองค์เดิมนะครับที่อยู่ด้านในของพระธาตุด้านนอกนะครับนี่คือพระธาตุที่อยู่ด้านในที่สร้างด้านนอกพระธาตุครอบไว้นะครับนี่คือพระธาตุดอยสะเก็ดองค์เก่าครับส่วนด้านนอกที่ถ่ายทําเมื่อกี้เป็นพระธาตุองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับครับพระธาตุดอยสะเก็ดครับเ
นี้ก็สุดเป็นส่วนของพระประธานในองค์พระวิหารหรือโบสถ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้นะครับมีความสวยสดงดงามของพระรูปพระประธานในวิหารหลวงที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงตรงนี้นะครับสวยสดงดงามเลยครับครับคลิปการเยี่ยมชมพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงก็คงมีสาระดีๆมาฝาก FC พนาชาแนลเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพนาชาแนลจะถ่ายทำภาพรวม EP 2ต่ออีกทีนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามไลค์ติดตามแชร์หนุ่มพนาชาแนลด้วยดีมาตลอดนะครับขอบคุณครับ